จิตดีฝากข้อความถึงพุทธอภิวันเผยความในใจของแบบนี้มันก็ต้องมีบ้างก่อนหน้านี้หลายคนคงจำกันได้ว่าผู้ประกาศข่าวสาวสวยจิตดีสีดีอ่านข่าวคู่กับพุทธอภิวันในรายการทุกโต๊ะข่าวก่อนที่เมื่อเร็วๆนี้เธอจะขยับขยายย้ายไปทำรายการข่าวอรุณอมรินทร์แทนล่าสุดจิตดีก็ได้ไปเปิดใจเผยเรื่องราวต่างๆของชีวิตรวมถึงการทำงานกับพุทธอภิวันในรายการคลับไฟเดย์โชว์ที่จะออกอากาศทางช่องอมรินทร์ทีวีในวันเสาร์ที่26มิถุนายนนี้โดยในส่วนของการทำงานกับพุทธอภิวันนั้นเมื่ออั๋นภูวนาถามว่ามีความรู้สึกว่าถูกกดดันไหมเธอก็บอกว่าพี่เขาไม่ได้ทำให้เรารู้สึกกดดันเจี๊ยบนั่งตรงนั้นเจี๊ยบรู้สึกว่าเจี๊ยบจะทำยังไงให้คนดูงานของเราดูเรื่องที่เรากำลังจะเล่าเพราะเราทำงานกันเป็นทีมค่ะไม่เคยว่าฉันจะแย่งซีนเธอหรือเธอจะต้องแย่งซีนฉันเจี๊ยบไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นเลยแต่ถามว่ามีไหมแบบถึงขั้นอื้อหืออยากจะเอาอะไรอย่างนี้หรอคะมันก็ต้องมีบ้างทำงานด้วยกันนะเนอะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com